านนะคะเราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วตื่นเต้นไหมคะผู้บริหารตื่นเต้นไหมคะคุณแม่ตื่นเต้นกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้เป็นรอบที่เรียกว่า preliminary round นะคะก็คือรอบคัดเลือกนั่นหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ารอบได้เหมือนกันนะคะเขามาคัดเลือกเราว่าผ่านเกณฑ์การตัดสินหรือเปล่าที่คะแนน80คะแนนขึ้นไปนะคะ80ถึง100ก็คือ silver medal คือเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินเหรียญทองถ้วยรางวัล1 2 3ซึ่งเราจะเรียกคำศัพท์หรือว่า first second third prizeเหล่านี้นะคะไล่จากเหรียญเงินขึ้นไปนั่นคือได้ไปต่อนะคะที่รอบไฟนอลที่ฮ่องกงในวันจันทร์ที่ขอโทษค่ะวันเสาร์26เอ๊ะวันนี้วันอะไรคะวันจันทร์วันนี้วันจันทร์แต่เราจะแข่งกันวันเสาร์นะคะพี่ก็ปีละ